2เลขเด็ดทิธาเที่ยวงานตรุษจีนเยาวราชซื้อหวยลุ้นให้โชคนททท.ขอเซลฟี่คึกคักทิธาชัยธวัฒน์ควงส.ส.ก้าวไกลเดินงานตรุษจีนเยาวราชอวยพรขอให้เฮงเฮงเฮงเป็นปีแห่งความหวังนักท่องเที่ยวขอถ่ายรูปคึกคักซื้อเลขเด็ดลุ้นให้โชคเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2567ที่ซุ้มประตูวัฒนธรรมไทยจีนถนนเยาวราชนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลและส.ส.พรรคก้าวไกลเดินทางมาเที่ยวถนนเยาวราชในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าขออวยพรยินดีกับพี่น้องชาวจีนซึ่งถือว่าเป็นวาระที่สำคัญที่สุดของปีขอให้ทุกคนรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันด้านนายพิธาอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนว่าขอให้มั่งมีสีสุขเฮงเฮงเฮงเรื่อยๆซึ่งปีนี้เป็นปีที่49ของความสัมพันธ์ไทยจีนและปีหน้าจะครบครึ่งศตวรรษขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามปรารถนาและเป็นปีแห่งความหวังของทุกคนทั้งนี้การมาวันนี้ไม่ได้ต้องการมาเช็คเรตติ้งทางการเมืองใดๆเพราะเมื่อปีที่แล้วก็มาขณะที่นายปารเมศวิทยารักษ์สรรสสกทมพรรคก้าวไกลกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่เยาวราชว่าพื้นที่นี้คนไทยเชื้อสายจีนอยู่มาเป็นระยะเวลายาวนานมีหลายประเด็นที่ต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการจราจรการท่องเที่ยวรวมถึงแก้ปัญหาทุนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่แย่งอาชีพทำกินของคนไทยซึ่งต้องมีการจัดระเบียบพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพชั้นในเป็นพื้นที่ที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกเช่นสตรีทฟู้ดถนนเยาวราชรวมทั้งมีชุมชนที่มีอัตลักษณ์ในประวัติศาสตร์อยู่บริเวณข้างหลังถนนเยาวราชเป็นจำนวนมากซึ่งต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากนั้นนายชัยธวัฒน์และนายพิธาพร้อมด้วยส.ส.พรรคก้าวไกลเดินจากวงเวียนโอเดียนพร้อมเยี่ยมชมร้านค้าในเทศกาลตรุษจีนโดยมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนห้อมล้อมขอถ่ายรูปและให้กำลังใจไปด้วยตลอดทางขณะที่ช่วงหนึ่งมีผู้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขายซึ่งนายพิธาบอกให้ส.ส.เลือกเบอร์แทนตนพร้อมระบุว่าผมถูกบ่อยแล้วจากนั้นจึงได้กล่าวว่าเอาเบอร์99แล้วกัน99ก้าวไกลสยามพารากอนฉลองตรุษจีนปีมังกรสุดอลังการ4วันเต็มขนความบันเทิงและความมูเต็มพิกัดสยามพารากอนฉลองตรุษจีนปีมังกรสุดอลังการใหม่ดาวิกากลัฟคณาวุฒิร่วมอวยพรในงานสยามพารากอนโกลเด้นโปรสเปอรัสไชนีสนิวเยียร์2024สยามพารากอนตอกย้ำความเป็น global destinationจุดหมายปลายทางที่ครองอันดับหนึ่งในใจทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกจับมือธนาคารกสิกรไทยร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีมะโรงอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องตลอด4วันเต็มกับงานสยามพารากอนโกลเด้นโปรสเปอรัสไชนีสนิวเยียร์2024 The Greatest Year of the Dragon 8-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สยามพารากอนพร้อมความบันเทิงเต็มพิกัดโดยดาราชั้นนำทั้งไทยและจีนสยามพารากอนฉลองตรุษจีนปีมังกรสุดอลังการ4วันเต็มขนความบันเทิงและความมูเต็มพิกัดร่วมเบิกฤกษ์ส่งความสุขสันต์รับปีมังกรอย่างยิ่งใหญ่โดยมีใหม่ดาวิกาโฮเน่นักแสดงสาวสุดฮอตสวยหรูในเครื่องประดับไฮจิวเวอรี่คอลเลกชันเซอร์เปนตี้จากบูการีควงคู่
กลัฟคณาวุฒิไตรพิพัฒนพงศ์ร่วมอวยพรตรุษจีนพร้อมด้วยโชว์สุดพิเศษมามอบให้แฟนๆที่สยามพารากอนโดยเฉพาะและปิดท้ายด้วยโชว์จาก10ตัวแทนเด็กฝึกสาวรายการ CHUANG Asia ช่วงเอเชียรายการไอดอลเซอร์ไววันระดับเอเชียในวันที่10กุมภาพันธ์2567หลังจากให้แฟนๆได้ฟินกับหลิงอีนักแสดงจีนชื่อดังที่บินตรงมาร่วมเปิดเทศกาลฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ไปก่อนหน้านี้และเพื่อเป็นการฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมะโรงปีนี้สยามพารากอนยังได้เตรียมความตระการตากับ8มหัศจรรย์เบิกศักราชปีมะโรงนำเสนอศิลปวัฒนธรรมจีนอันน่าตื่นตามากมายและยังมีโปรโมชั่นใหญ่เอาใจนักช็อปพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยอีกด้วยพลาดไม่ได้วันนี้ถึงวันที่11กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นที่สยามพารากอนพบกับผลงานอาร์ตอินสตอลเลชั่นมังกรสีพาสเทลยักษ์ออกแบบโดยศิลปินระดับโลกชาวอเมริกันแอนชอบอนแองเคอร์บอนหรือเคนแลเฮเคนเคลเลอร์อุโมงค์มังกรแห่งความรุ่งโรจน์และมังกรทองมงคลณพาร์คพารากอนและเดอะจิเวลชันเอ็มตรุษจีนพารากอนพร้อมสักการะองค์เทพเจ้าแชกงหมิวจำลองจากวัดดังแห่งฮ่องกงพร้อมรับแผ่นทองวัดแชกงมิวเสริมสิริมงคลโดยอาจารย์คทาชินบัญชร นักพยากรณ์ชื่อดังบินตรงไปทำพิธีอัญเชิญมาให้คนไทยได้สักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตชมการแสดงบรรเลงเพลงออเคสตราเพลงจีนสุดอมตะผสานความไพเราะของเครื่องดนตรีกู่เจิ้งจากวงดุริยางซิมโฟนีแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การเชิดมังกรสองกษัตริย์มิ่งมงคลสุดอลังการและการแสดงกายกรรมสุดอ่อนช้อยส่งตรงจากจีนชุดอัญมณีแห่งแดนมังกรโดยคณะกายกรรมจีนเซี่ยงไฮ้และระบำลูกข่างจากกวางโจวพร้อมร่วมตรวจดวงชะตาแก้ชงด้วยโหราศาสตร์จีนกับนักพยากรณ์ชื่อดังซินสมาสเตอร์อลิสที่ปรึกษาห่วงจุ้ยและชะตาชีวิตที่จบการศึกษาจากสถาบันห่วงจุ้ยโลกในเวลา 15.00 ถึง 16.00 น.ต่อด้วยทอล์กจากนักพยากรณ์ชั้นนำในเวลา 17.00 ถึง 18.00 น.ได้แก่หมอดูต๊อกแต๊กเอซีสินแสเป็นหนึ่งวงภูดอนและอาจารย์คทาชินบัญชรตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11กุมภาพันธ์2567ที่เน็กเทคชั้น4สยามพารากอนอีกทั้งงานพยากรณ์เพื่อการกุศลสิริวัฒนาพยากรณ์เพื่อคนพิการร่วมตรวจดวงชะตากับนักพยากรณ์ชื่อดังอาทิอาจารย์ธนันทรบุญจักรวาลผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ดวงไทยดาวกระพริบ10ชั้นอาจารย์สุภชัยอนุทีผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พลังจิตห่วงจุ้ยตั้งศาลอาจารย์มดดำมลิลาผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อักษรรูนโบราณและอีกมากมายในวันที่16ถึง23กุมภาพันธ์2567ที่ลิฟวิ่งฮอลล์ชั้น3ข่าวดีหรือเปล่าครูไพบูลย์โพสต์ภาพคู่สาวหน้าตาดีตอบชัดใช่เมียใหม่จริงไหมข่าวดีหรือเปล่าครูไพบูลย์แสงเดือนโพสต์ภาพคู่สาวสาวกลับโดนแซะเอาเมียใหม่ไวจังตอบชัดใช่เมียใหม่จริงไหมเรียกว่าขยับตัวไปไหนก็มีถูกจับตามองตลอดสำหรับครูไพบูลย์แสงเดือนอดีตสามีของนักร้องชื่อดังกระต่ายพันนิพาที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเป็นที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งล่าสุดวันที่10กุมภาพันธ์66ครูไพบูลย์ได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมนักร้องสาวคนใหม่ที่ผ่านการออดิชั่นของค่ายเพลงจวดจ้าดสตูดิโอรวมถึงภาพตัวเองที่ถ่ายคู่กับหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งพร้อมเขียนแคปชั่นถึงภาพดังกล่าวว่าพร้อมลุยเจเจสตูดิโอนิว
เวอร์ชั่น2024ไม่ต้องมีโปรไฟล์ไม่ต้องมีกระแสมาพกแค่ความตั้งใจอดทนพยายามมาจะพาโจ้ดะไปด้วยกันฝากสาวๆก่อนนะครับส่วนหนุ่มๆเดี๋ยวเปิดตัวทีหลังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนับหนึ่งด้วยใจมั่นแต่ไม่ไวกลับมีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แซะถึงครูไพบูลย์ว่าครูเอาเมียใหม่ไวจังเลยครับรอติดตามผลงานครับด้านครูไพบูลย์ก็ตอบกลับไม่ได้เอาเมียใหม่ทันทีว่าบ่เอาง่ายครับขอโสดสัก20ปีก่อนครับรวมชาวเน็ตอีกคนหนึ่งเข้ามาถามและเตือนสติแรงถึงครูไพบูลย์ว่าสวยมากครับครูระวังด้วยนะครับ5555จากนั้นครูไพบูลย์ตอบกลับแบบสุภาพแต่มีสะดุ้งว่าครับฝากติดตามชีวิตตอนต่อไปด้วยนะครับขณะที่ชาวเน็ตอีกรายเข้าก็เข้ามาคอมเมนต์แซะแบบเบาๆอีกว่าหานักร้องผิดหาเมียถูกด้านครูไพบูลย์ตอบกลับทันควันไม่แพ้ที่ถูกแซะไปว่าสุดยอดไปเลยแถมชาวเน็ตอีกคนหนึ่งถามย้ำครูไพบูลย์เพื่อความแน่ใจอีกว่าสวยๆครับนักร้องใหม่ใช่ไหมครับอาจารย์ซึ่งครูไพบูลย์ก็ตอบกลับว่าครับผมเป็นนักร้องใหม่ขอบคุณ Facebook